เรื่องพระภูตะเถระผู้ยินดียิ่งในความสงัดท่านพระภูตะเถระนี้เป็นผู้มีอธิการได้บำเพ็ญมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในพบนั้นๆได้สั่งสมบุญซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้นามว่าเสนะพอรู้เดียงสาแล้ววันหนึ่งพบพระศาสดามีใจเลื่อมใสจึงชมเชยด้วยคาถาสี่คาถาว่าดังนี้ผู้ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้องค์อาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้า ผู้สแสวงหาคุณใหญ่ทรงชนะวิเศษมีพระชวีวันดังทองคำแล้วใครจะไม่เลื่อมใสเล่าผู้เห็นพระชานของพระพุทธเจ้าอันเปรียบเหมือนภูเขาหิมะวันอันประมาณไม่ได้ดังสาคออันข้ามได้ยากแล้วใครจะไม่เลื่อมใสเล่าผู้เห็นศีลของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นดินอันประมาณไม่ได้ ดุดมาลัยประดับศีรษะอันงดงามฉะนั้นแล้วใครจะไม่เลื่อมใสเล่าผู้เห็นพระยานของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบดุดอากาศอันไม่กำเริบดุดอากาศอันนับไม่ได้ฉะนั้นแล้วใครจะไม่เลื่อมใสเล่าด้วยการสรนเสริญนั้นท่านไม่ได้เข้าถึงทุกขติเลยตลอด94กับ ท่านได้เสวยสมบัติอันดีงามมิใช่น้อยในสุขติทั้งหลายท่านจึงท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในพุทธุป,ประบาทการนี้บังเกิดเป็นลูกชายของเศรษฐีผู้มีทรัพย์สมบัติมากในบ้านใกล้ประตูนครสาเกตท่านเศรษฐีนั้นมีบุตรเกิดขึ้นแล้วหลายคน หากแต่ถูกยักตนหนึ่งจับกินเสียเพราะผูกใจอาคาตไว้แต่สำหรับเด็กคนนี้พวกพูดพากันคุ้มครองไว้ได้ก็เพราะความที่เด็กนี้เป็นผู้เกิดในชาติสุดท้ายก็ในวันตั้งชื่อพวกญาติทั้งหลายได้พากันตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าผู้ตะเพราะเมื่อตั้งชื่ออย่างนี้แล้ว พวกอมนุษย์จะคุ้มครองเด็กนั้นรู้เดียงสาแล้วเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระนครสาเกตท่านพร้อมกับพวกอุบาสกพ,พากันไปยังวิหารฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแล้วได้เกิดมีศรัทธาออกบวชแล้วอยู่ในถ้ำใกล้ฝั่งแม่น้ำชื่อว่าอชกากรณี เริ่มเจริญวิปัสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอระหันต์ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอระหันต์แล้วสมัยต่อมาเมื่อจะทำการอนุเคราะห์หมู่ญาติจึงไปยังพระนครสาเกตได้รับการบำรุงจากพวกญาติสองสามวันก็ไปอยู่ในป่าไม้อันชันมีความประสงค์ จะไปสู่ที่ที่ตนเคยอยู่แล้วนั่นแหละอีกจึงแสดงอาการว่าจะไปพวกญาติจึงพากันอ้อนวอนพระเถระว่านิมนต์อยู่ในที่นี้แหละเจ้าค่ะตัวท่านเองก็จักไม่ลำบากถึงพวกผมก็จักได้เจริญบุญเพิ่มขึ้นพระเถระเมื่อจะประกาศการยินดียิ่งในความสงัด และความอยู่ผาสุขสบายในป่านั้นของตนจึงกล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าผู้ตาเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระผู้ตาเทระเมื่อใดบัณฑิตกำหนดรู้ทุกข์ในเบญจขันธ์ที่ปุถุชนทั้งหลายไม่รู้แจ้งว่าความแก่และความตายนี้เป็นทุกข์ แล้วจมอยู่เป็นผู้มีสติเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ประสบความยินดีในเบญจขันธ์นั้นยิ่งไปกว่าความยินดีในวิปัสสนาและในมรรคผลเมื่อใดบัณฑิตละตัณหาอันนำทุกขมาให้สร้านไปในอารมณ์ต่างๆนำมาซึ่งทุกข์อันเกิดเพราะความต่อเนื่องแห่งธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า เป็นผู้มีสติเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ประสบความยินดียิ่งไปกว่าการพิจารณาธรรมนั้นเมื่อใดบัณฑิตถูกต้องทางอันสูงสุดเป็นทางปลอดปโปรง่งให้ถึงองค์สองและองค์สี่เป็นที่ชำระกิเลสทั้งปวงด้วยปัญญามีสติเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้น ย่อมไม่ได้ประสบความยินดียิ่งไปกว่าการเพ่งพิจารณานั้นเมื่อใดบัณฑิตเจริญสันตบทอันไม่ทำให้เศร้าโศกปราศจากทุลีอันปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ให้หมดจดจากกิเลสทั้งปวงเป็นเครื่องตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือสังโยชน์เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ประสบความยินดี ยิ่งไปกว่าการเจริญสันตบทนั้นเมื่อใดกลองคือเมฆอันเกลื่อนกลนด้วยสายฝนย่อมคำรนร้องอยู่บนหน้าากาศอันเป็นทางไปแห่งฝูงนกอยู่โดยรอบและภิกษุไปเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ที่เงื้อมเขาเมื่อนั้นย่อมไม่ได้ประสบความยินดีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าการเพ่งธรรมนั้น เมื่อใดบัณฑิตมีจิตเบิกบานนั่งเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำทั้งหลายอันดารดาดไปด้วยดอกโกสุมและดอกมลิที่เกิดในป่าอันวิจิตงดงามยอมไม่ได้ประสบความยินดีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าการนั่งเพ่งพิจารณาธรรมนั้นเมื่อใดมีฝนฟ้าร้องในเวลาราตรี ฝูงสัตว์ที่มีเขี้ยวก็พากันยินดีอยู่ในป่าใหญ่และภิกษุไปเพ่งพิจารณาธรรมอยู่ที่เงื้อมเขาเมื่อนั้นย่อมไม่ประสบความยินดีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าการพิจารณาธรรมนั้นเมื่อใดภิกษุกำจัดวิตกทั้งหลายของตนเข้าไปสู่ถ้ำภายในภูเขาปราศจากความกระวนกระวายใจ ปราศจากกิเลสอันตรึงใจเพ่งพิจารณาธรรมอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ประสบความยินดีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าการพิจารณาธรรมนั้นเมื่อใดภิกษุมีความสุขยังมนทินกิเลสอันตรึงจิตและความเศร้าโศกให้พินาศไม่มีกรนประตูคืออวิชชาไม่มีป่าคือตันหา ปราศจากลูกศรคือกิเลสเป็นผู้ทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นไปเพ่งพิจารณาทำอยู่เมื่อนั้นย่อมไม่ได้ประสบความยินดีอย่างอื่นยิ่งไปกว่าการเพ่งพิจารณาธรรมนั้นจบผู้ตาเทระคาถาก็พระเทระครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว ก็มุ่งตรงไปสู่ฝั่งแม่น้ำอชาการณีแหลเรื่องพระภูตะเถระจบ